อันนั้นในคลิปนี้จะมาสอนท่านผู้ชมบายพาสหรือว่าปลดล็อก Google Account หรือว่าลบgmail เนาะออกจากมือถือ Samsung Galaxy J5 2016เนาะJ5 นี่เขาก็เคยสอนไปแล้วเทื่อหนึ่งเนาะแต่วิธีนี้มันอาจจะต่างจากวิธีก่อนเพราะว่ามันอิงตามกรณีของมันมาเบิ่งวิธีการเนาะจะมาในหน้าอีเมลจะกดไปถ้ามันเป็นไปนี้มันจะได้ว่ามันติดล็อกกดกลับมาไม่อยู่หน้าได้ก็ได้เนาะแล้วก็รุ่น J5 นี่มันมีปุ่มโฮมเนาะให้เจ้ากดปุ่มโฮม3ครั้งติดๆไวๆเนาะติดกันเพื่อเปิดท็อกแบ็กเนาะถ้าว่าเจ้ากดตัวนี้บ่ได้ให้เจ้าใช้ช่องนิ้วจิ้มที่หน้าจอแต่มันได้แน่นอนเนาะบ่ต้องห่วงกดได้แน่นอนมาเบิ่งเนาะนี่เนาะ3ครั้งเด้พยายามกดถ้าว่าจะกดบ่ผ่านถ้าว่าไผสิกดแล้วมันบ่ได้เนาะให้เจ้าลองรีเซ็ตหารีเซ็ตมือถือแล้วกลับมาใหม่มาเฮ็ดใหม่เนาะถ้ามันขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าผ่านแล้วก็ว่าตัว L เลือกไปที่ Talkback Setting เนาะแต่ให้มันติดตัวนี้ก่อนนะมันเป็นขอบก่อนนะย้ำๆอีกจะเปิดตัวนี้ใส่ช่องนิ้วเลื่อนช่องนิ้วหรือว่าปิด Talkback ก็ได้เนาะเลื่อนมานี่ให้มาเลือกคำว่า Help and Feedback เนาะจะเด้งขึ้นมาหน้าตัวนี้ให้จะปิดท็อกแบ็กก่อนเนาะวิธีการปิดก็กด3ครั้งคือเก่าปิดบ่ปิดแล้วนะถามมันเลื่อนง่ายๆนี่แล้วแจ้งว่าปิดแล้วเปิด YouTube บัดนี้เปิดตัวนี้สำหรับผู้ใดที่มาฮอดหน้าต่างนี้แล้วจะเปิด YouTube บ่ได้เนาะมันมีอีกคลิปนึงข่อยเคยสอนอันเจ5นี่ล่ะเพราะว่าคลิปนั้นอันเฮาบ่ได้ใช้การปลดแบบผ่านการเปิด YouTube เนาะพอมันเปิดบ่ได้เฮาใช้อีกวิธีหนึ่งไปเบิ่งในคลิปนั้นเดี๋ยวจะมาแปะให้เนาะถ้าว่าไผที่เปิดได้ก็เปิดเลยคลิกเข้าไปเปิดเดี๋ยวจะเด้ง YouTube ขึ้นมาเนาะมันจะเด้งหน้า YouTube ขึ้นมามันจะถามอัปเดตบ่ต้องอัปเดตเนาะหลังจากมันเด้ง YouTube ขึ้นมาแล้วให้เจ้ามาคลิกในเทิงนี่ใส่ Google เลือกตัวนี้ก็ได้เนาะ google.com หรือว่าบ่มีก็พิมพ์ใส่ว่า google.com ก็ได้เนี่ย google.com แบบนี้กดโกไปเนาะมันก็จะกลับมาในหน้า Google ตัวนี้ก็ได้เนาะเนาะเข้ามาในหน้านี้แล้วพิมพ์เสียว่าเนาะนี่ adlom.com/bypass ก็เคยเข้าไปแล้วคลิกเปิดขึ้นมาเนาะมันจะเด้งขึ้นมาในนี้เนาะเป็นหน้าเว็บเจ้าก็ลองเลือกโหลดอัน Android ตามที่มือถือของเจ้าแต่ของข่อยเจ๊หานี่บ่แน่ใจว่ามันเป็น Android หยังเนาะน่าจะเป็น Android 6หรือ Android 7เนาะถ้าว่าไผที่ถ้าว่าเครื่องที่เคยอัปเดตมาแล้วก็น่าจะเป็น Android 7ถ้าว่าเครื่องพอท่านอัปเดตก็น่าจะเป็น Android 6เฮาก็สามารถเลือกดาวน์โหลดได้ไฟล์ตัวนี้เนาะถ้าว่าจะเป็น Android ยังจะก็โหลดตามเลย Android 5 Android 6 Android 8 Android 9 Android 10โหลดเอาเนาะแต่บ่มี Android 7เนาะเพราะว่า Android 7มันจะปลดแบบนี้บ่ได้เนาะตัวอย่างให้เบิ่งเนาะสมมุติว่าข่อยดาวน์โหลดอัน Android 8 9นี่ถ้าว่าไปขึ้นโฆษณาปิดไปเนาะหรือว่าคลิกในนี้คลิกของ Google ใหม่เลือกอันเพราะว่ามันจะมีโฆษณาเลือกดาวน์โหลด เด้มันก็ว่าสตาร์ทดาวน์โหลดแล้วก็เลื่อนลงมาหาก็ว่า FRP Bypass นะลองเบิ่งว่ามันโหลดได้บ่มันโหลดสำเร็จแล้วเนาะกะบันสำเร็จแล้วเลื่อนขึ้นมาแล้วก็ปัดลงมาขึ้นบ่เด้มันจะมีคำว่าปุ๊กมาดขึ้นมาเนาะบัดนี้มันก็มีไฟล์จะเฮาดาวน์โหลดทีนี้2ไฟล์เนาะบัดนี้เจ้าก็รอถ้ามันดาวน์โหลดสำเร็จก่อนถ้าว่าเน็ตเจ้ามันช้าก็รอให้มันดาวน์โหลดสำเร็จถ้ามันไม่สำเร็จแล้วก็ลองคลิกเปิดเบิ่งที่ต่างเบิ่งได้บ่คลิกเปิดอันโนซอตเนาะหรือว่าแหล่งไม่รู้จักแหล่งที่มาอันนี้แล้วก็คลิกที่ต่างลองเบิ่งที่ต่างเด้เห็นบอกมันบอกว่าแอป not installed นะมันบอกว่าแพ็กเกจมันบ่เหมาะสมก็คือว่าอันนี้มันบ่แม่น Android ตัวนี้เนาะฉะนั้นกดกลับไปกลับมาในหน้าเว็บคือเก่าเลื่อนลงมาเนาะเฮามาเบิ่ง Android ของเฮาได้ ล่ะมันโหลดคำว่า setting คลิกเข้าไปมันดาวน์โหลดแล้วคลิกเลยรอท่าโหลดเซตติ้งมาแล้วก็คลิกเปิดเลย
อันนี้เขาไปเบิ่งว่ามือถือเขาเป็น Android อีกอย่างถ้าว่าเป็น Android 7มันจะปลดอีกแบบหนึ่งเนาะคลิกเปิดเลยเลือกมาที่ About เลือกมาที่ Software Information เดอันนี้มันเป็น Android 7.1.1 เนาะฉะนั้นเขาจะปลดอีกแบบหนึ่งเนาะวิธีการปลดก็อีกแบบหนึ่งกดกลับมาที่อยู่หน้าเว็บอีกครั้งหนึ่งถ้าว่าไปหูเลยแต่ทับอิดก็เฮ็ดแบบเฮ็ดมาเลยแบบง่ายๆเลยเนาะถ้าว่าไปที่เป็นอันนั้นก็มาเบิ่งเลื่อนมาที่คำว่า Apex Lancer เสร็จละนี่ๆ Apex Lancer ดาวน์โหลดแอปตัวนี้เข้าไปที่ดาวน์โหลดคือเก่าคลิกติดตั้ง Apex Lancer ยังให้บ่ถ้าว่าเป็นแบบนี้เจ้าดาวน์โหลดแอปบ่ทันสำเร็จเนาะรอท่าก่อนให้มันโหลดสำเร็จก่อนมันขึ้นรูปแบบนี้แสดงสำเร็จแล้วคลิกเข้าไปมันจะมีให้เซตติ้งถ้าว่าเจ้ามาในถ้าว่าจะฮู้แล้วว่าทุกสับจะเป็น Android 7.1 จะปลดผ่านแต่ YouTube มาเลยก็ได้ทีนี้มันง่ายเนาะมันติดตั้ง Apex Lancer แล้วคลิกเปิดเลยเนาะเดี๋ยวมันก็จะพาเข้ามาเข้าหน้าแบบนี้เนาะมันถามอีหยังกดไปก่อนเข้าหน้า Apex Lancer เนาะสามารถเข้าไปที่ในเครื่องได้บัดนี้เฮาก็ไปดาวน์โหลดไฟล์อีกไฟล์หนึ่งเนาะไฟล์นี้ดาวน์โหลดผ่าน YouTube ก็ได้ผ่านอัน Google เรา Google Chrome ก็ได้เนาะพิมพ์เข้าไปว่าอัน TechnoCare เนาะนี่ TechnoCare APK คลิกดาวน์โหลดมันเข้ามาในเว็บแล้วก็คลิกดาวน์โหลดไฟล์เนาะดาวน์โหลดอันแอปรอท้าวกำลังคนนะนี่ถ้ามันมีท่านดาวน์โหลดคลิกอีกบัตรหนึ่งโหลดอยู่วะนี่บัตรนี้ก็กลับจะกลับไลน์เนาะกลับไปที่นาค่อยกลับมาเดี๋ยวกลับมาในนานี้บัดนี้ก็หลังจากมันดาวน์โหลดไฟล์กี่นี่แล้วเนาะคลิกกลับไปที่ตั้งค่าไปที่ตั้งค่าเฉพาะมือถือเนาะเสร็จแล้วเป็นตั้งค่าตัวนี้เนาะคลิกกลับไปเลือกมาหาคำว่า lock screen and security เนาะล็อกหน้าจอนี่คลิกกลับไปมีหัวใจเลื่อนลงมาหาคำว่า other security setting ตัวนี้เลื่อนลงมาหาคำว่า device admin นี่เนาะหลังจากเจาะเข้าตัวนำเกตเองมาตัวนี้มันมีแอปติดตามเครื่องของเขาเนาะฟินไม้ device เนาะให้จำไม่ปิดออกซะแล้วก็มาคลิกตัวนี้เนาะให้มันปิดยกเลิกการติดตามแล้วก็กดกลับมาอีกกลับมาอีกครับพิธีนานี่มาในนานี่จะมาเลือกหาคำว่าแอปเนาะแล้วแอปตัวนี้แอปพลิเคชันนะรอท่ามันจะเด้งนานี่ขึ้นมาให้จะมาเลือกหาคลิกขางนี่เลือกอัน show system app แอประบบเนาะคลิกเข้าไปแล้วก็เลื่อนหาคำว่า Google Account Manager ลงมาลุ่มนี้เนาะนี่ Google Account Manager คลิกเข้าไปจากคลิกกันมามันจะบอกว่า disable เนาะแล้วก็ fog stop เนาะให้เฮามาคลิก disable หรือว่าปิดการทำงานของแอปนี่คลิกแล้วก็ disable อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันปิดแล้วเนาะเดี๋ยวนี้มีแต่ให้เปิดไม่ต้องเปิดมันกดกลับมาบัตรหนึ่งเลื่อนหาคำว่า Google Play Service เนาะนี่บอกแมน Play Store เนาะมันจะเป็นตัวนี้นี่ Play Service โลโก้ไม่ต่างกันคลิกเข้าไปมาคลิกปิดคือเก่าเนาะ disable มันปิดการทำงานนะเนี่ยกดกลับมาบ้านนี้กดกลับไปที่นาลักนี่มาบ้านนี้มาในนาลักแล้วให้เจ้าไปหาไฟล์ที่เขาดาวน์โหลดมากี่นี้เทคโนแคร์เนาะ APK ไปหาไฟล์เนาะที่อยู่ในมือถือเจ้าเข้าไปที่ดาวน์โหลดเนาะ
เออเห็นบ่มันจะมีแอปที่เขาดาวน์โหลดกินี่เทคโนแคร์เนาะถ้าว่าไปที่กลับมาแล้วมันยังบ่เห็นเนาะจะต้องรอถ้ามันอาจจะดาวน์โหลดซะหรือว่าจะกลับไปใน Google Chrome ดาวน์โหลดใหม่ก็ได้เนาะแต่ว่ามันมีแล้วจะคลิกติดตั้งมันเลยหลังจากมันติดตั้งสำเร็จแล้วคลิกดนเลยเนาะแล้วก็กดกลับมาอีกกลับมาในหน้านี้เนาะไปหาตั้งค่ามือถือเอาเลื่อนหาคำว่า call and account เนาะหรือว่าเขาจะเพิ่มอีเมลเข้าไปใหม่แทนที่ตัวเก่าเนาะคลิกตัวนี้เลือกกับที่ account เลือก add account เนาะเลือก add account แล้วก็มาเลือก Google มาในนี้เนาะให้เจ้าใส่อีเมลของเจ้าที่เป็นเมลเจ้าและรหัสผ่านเนาะที่เจ้ามีทั้งเมลทั้งรหัสผ่านเพื่อแทนที่ตัวเก่าเนาะก็มาใส่แล้วก็คลิกเน็กไปหลังจากจะคลิกเน็กมาแล้วเนาะจะก็มาใส่รหัสผ่านของอีเมลตัวนี้เนาะใส่รหัสผ่านให้มันถูกต้องนะบ่ถูกต้องมันก็บ่ได้ฉะนั้นก็จะปิดไว้มันเป็นความลับใส่รหัสผ่านถูกต้องแล้วก็มาคลิกโซ่เบิ่งมันถูกต้องบ่ถ้าว่ามันถูกต้องแล้วคลิกโกหรือว่าย่อตัวนี้ลงมาคลิกเน็กก็ได้เน็กไปมันถูกต้องมันจะเด้งมาในหน้านี้คลิกกรีไปสำเร็จแล้วนี่เนาะหลังจากเจ้าเพิ่มอีเมลสำเร็จแล้วเนาะมันจะเด้งมาประมาณนี้เราก็มาเลือกเบิ่งได้มันก็จะมีอีเมลของเฮาที่ใส่กินี่มาแทนที่เนาะบัดนี้กลับมาในต่างค่าคือเก่าบัดนี้เฮาจะไปไล่เปิดตัวที่เฮาปิดกินี่ให้มันมาแทนที่เนาะเลื่อนลงมาหาคําว่านี่ Lock and Security คือเก่าเอาแบบเก่านั่นล่ะตัวนี้เนาะเบิ่งเฮาเนาะแล้วก็มาคลิกเปิดซะเปิดอันตัวที่ตามมันแอคทีเวทใหม่เนาะแล้วก็กดกลับมาอีกมาหาคำว่าแอปมันคือเก่าเนาะเพจคือเก่ามาในนี่ให้มาเลือกตัวนี้บัดนี้ออแอปนี่ให้มาเลือกเป็น disable เพราะว่าแอปเขาปิดกินี่มี2แอปเห็นบอกมันจะขึ้นมาแอปที่เขาปิดแต่มันมีแอปเดียวเนาะอีกแอปหนึ่งมันหายไปให้จะมาเลือกในนี่อีกเลือกเป็นโซ่ system app เดี๋ยวมันจะโชว์2แอปกินี่เนาะเลือกแล้วก็คลิก enable มันเนาะกินี่เขาปิดเดี๋ยวมัน enable แล้วคลิกกลับมาแล้วก็เลือกแอปที่2อีกแอปตัวนี้ Google Play Service นี่ enable กันเดี๋ยว enable สำเร็จแล้ววันนี้ก็สำเร็จแล้วเนาะวิธีการบายพาสมันวันนี้มันก็สำเร็จแล้ววิธีการบายพาสมีแต่กลับมาแล้วก็ปิดเปิดเครื่องใหม่เนาะปิดเปิดมือถือใหม่ใจที่ปิดเปิดมือถือให้มันกลับไปที่ตัวปุ่นแล้วก็กดกลับมาอีกครั้งนึงเนาะให้มันมาในหน้านี้เนาะหลังจากจะเปิดมือถือเจ้ามาในหน้านี้เนาะเขาก็กดไปปกติบัดนี้เชื่อม Wi-Fi แล้วเน็กไปเน็กไปรอท่าเห็นบ่ถามว่ามันรอท่ามันมาในนี้เนาะแสดงว่าสำเร็จเห็นบ่มันจะมีอีเมลที่เขาเพิ่มเข้าไปกี่นี้เนาะก็คลิกเน็กไปเลยปกติมาในนี้กันทับรหัสหน้าจอบ่ต้องตั้งน็อตไปก่อนกรีเนาะยอมครับสกิปตลอดนะพินิจรอถ่าสำเร็จสำเร็จแล้วอันนี้หลังจากจะบายพาสมาแล้วจะสังเกตอยู่ทึ่งนี้เนาะมันจะมีกระพริบในทึ่งนี้มันเตือนว่าแอปที่เฮาที่ตั้งกี่นี่ว่าเป็นไวรัสเป็นหยังต่างๆเฮาจะรำคาญมันเนาะถ้าเจ้าบ่ปิดมันก็เตือนแบบนี้ตลอดเนาะวิธีแก้ให้เจ้าปัดลงมาเนาะมันจะมีคำว่าอันนี้การอย่างก็โนติฟิคิสันเนาะเซตติ้งคลิกเข้าไปมันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมารอถ่าแป๊บนึงเด้งมาในหน้านี้เนาะมันเลือกไปที่แอดวานซ์ก็ได้เนาะแอดวานซ์ตัวนี้เลือกหาแอปเนาะ
เลือกหาแอปที่เฮาติดตั้งกี่นี่โนเดเทคโนแคร์ตัวนี้เนาะคลิกมันขึ้นมาปัจจุบันนี้มันเปิดอนุญาตอยู่ให้จะมาปิดซะปิดการแจ้งเตือนมันเดปิดแล้วมันก็จะหายไปกดกลับมาเดมันหายไปแล้วเนาะปิดแล้วมันก็จะหายไปมันบ่มีการแจ้งเตือนอันนี้ก็คือว่าเสร็จสิ้นเนาะวิธีการบายพาส Android 7.1.1 แบบง่ายๆเนาะคลิปนี้เป็นอะไรถ้าว่าได้ประโยชน์ได้ก็จะเริ่มช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเนาะเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆในอนาคตขอขอบใจ